สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับช่องสอนวาดรูปง่ายๆโชว์มิเดียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวาดตามรีเควสที่ได้รับมาเหมือนเดิมค่ะโดยครั้งที่แล้วนะคะเราสอนการวาดสรีระของผู้หญิงในรูปแบบต่างๆไปนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวาดสรีระของผู้ชายเพิ่มเติมจากที่เคยสอนไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มเติมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะมีความรู้บางจุดที่ไม่เหมือนกันสามารถย้อนกลับไปดูเพิ่มเติมได้นะคะโอเคค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็แบ่งส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ10ถึง13ปีโดยประมาณค่ะซึ่งรูปร่างเขาก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงวัยเด็กเล็กๆเท่าไหร่นะคะก็จะวาดง่ายๆด้วยการวาดเป็นทรงตรงลงมาค่ะทั้งแขนขาหรืออะไรเนี่ยก็จะวาดตรงๆลงมาก่อนเลยยังไม่มีส่วนของกล้ามเนื้อชัดเจนเท่าไหร่นะคะวิธีวาดก็ง่ายๆเช่นเดิมค่ะก็กะระยะขึ้นมาคร่าวๆว่าอยากให้ความสูงประมาณเท่าไหร่แล้วก็ร่างรูปร่างขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะซึ่งจะแตกต่างจากทรงของเด็กผู้หญิงตรงที่ไหล่เขาจะกว้างกว่านะคะแล้วก็ส่วนของเอวเนี่ยจะมีความตรงมากกว่าค่ะแล้วก็ช่วงตรงขาเนี่ยก็จะตรงลงมาไม่เหมือนกับเด็กผู้หญิงที่มีส่วนโค้งเว้าเล็กน้อยนะคะจุดที่เราจะเน้นอยู่เสมอนะคะก็คือช่วงขาประมาณตรงนี้กับตรงนี้นะคะให้มีความยาวเท่ากันค่ะในส่วนของวัยนี้นะคะแขนขาเนี่ยยังไม่มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่ฉะนั้นก็ให้วาดเป็นทรงตรงลงมาจะไม่ได้แตกต่างจากเด็กผู้หญิงมากเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วนะคะรูปร่างทรงนี้เนี่ยสามารถใช้ยาวไปจนถึงผู้ใหญ่เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าจะเพิ่มมาในส่วนของไหปลาร้าในช่วงวัยเด็กนะคะไหปลาร้าเนี่ยก็จะไม่ลึกมากค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยไหปลาร้าก็จะเริ่มลึกเริ่มชัดมากขึ้นนะคะสำหรับวัยเด็กเนี่ยก็วาดไหปลาร้าบางๆก็พอค่ะเอาแค่แบบพอเห็นว่ามีเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับรูปร่างนี้นะคะที่เราบอกว่าใช้ไปถึงวัยรุ่นได้เนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณว่าผู้ชายบอบบางดูแบบอ่อนแอขี้โลกหรือว่าอ่อนแอเหมือนผู้หญิงก็สามารถใช้รูปร่างประมาณนี้ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ชายที่เริ่มเป็นวัยรุ่นมากขึ้นค่ะในวัยนี้นะคะช่วงไหล่เนี่ยก็จะกว้างขึ้นก็วาดเป็นโครงลงมาคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับการวาดโครงล่างคร่าวๆนะคะอย่างที่เราเคยบอกไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เห็นภาพรวมของร่างกายโดยรวมที่เราวาดค่ะว่ามีความสมส่วนมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าผิดมันผิดส่วนหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถแก้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราวาดสดๆไปเลยนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญวาดจนคล่องมือนะคะโอกาสที่สัดส่วนจะผิดเพี้ยนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงค่ะก็แนะนำว่าให้วาดเป็นโครงล่างขึ้นมาคร่าวๆก่อนรูปทรงของผู้ชายนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมด้านบนกับด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ยก็เป็นทรงตรงลงมาค่ะต่อมานะคะในส่วนของแขนขาก็วาดไม่ยากค่ะวาดเป็นทรงตรงลงมาเหมือนกันสำหรับรูปร่างของวัยรุ่นทั่วๆไปที่ยังไม่ได้มีกล้ามเนื้อบึกบืนมากนะคะก็ให้วาดช่วงขาลงมาตรงๆนะคะก็จะมีส่วนที่โค้งงอช่วงข้อต่อค่ะแล้วก็มีความโค้งออกเล็กน้อยนะคะตรงช่วงท่อนขาสำหรับการวาดมือแล้วก็วาดขานะคะวาดเท้าอะค่ะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในคลิปที่เราเคยสอนวาดแยกนะคะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการวาดภาพรวมของร่างกายผู้ชายค่ะจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยนะคะวัยรุ่นนะคะท่อนแขนก็จะเริ่มมีความล่ำขึ้นกว่าตอนเด็กค่ะเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อแขนอะไรอย่างนี้ก็จะอธิบายหลังจากนี้นะคะอันนี้ก็คือวาดภาพรวมให้ดูก่อนค่ะ
ว่าจากวัยเด็กมาจนถึงวัยรุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆประมาณยังไงค่ะจากนั้นก็ในส่วนของไหปลาร้าก็จะมีความลึกมากขึ้นรวมถึงเส้นคอก็จะเริ่มชัดขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของกล้ามเนื้ออกเส้นก็จะชัดเจนขึ้นกว่าช่วงของวัยเด็กด้วยค่ะวัยเด็กเนี่ยบางทีจะมีเล็กน้อยนะคะถึงแทบไม่มีค่ะถ้าเป็นคนจริงๆนะคะในวัยนี้เนี่ยก็ต้องมีลูกกระเดือกด้วยแต่ว่าเนื่องจากในการวาดการ์ตูนนะคะเขาก็ไม่นิยมว่าเป็นลูกกระเดือกออกมาชัดเจนนะคะจะว่าเป็นเส้นคอซะมากกว่าค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะถ้าน้องๆเพื่อนๆที่ดูอยู่รู้สึกว่ามันยังวาดยากนะคะก็ลองดูตามเส้นที่เรากำลังขีดก็ได้ค่ะให้เริ่มต้นด้วยเส้นประมาณนี้นะคะแล้วค่อยวาดเป็นโครงร่างขึ้นมาคร่าวๆค่ะจะง่ายขึ้นค่ะส่วนของขานะคะที่มีความตรงมากกว่าของผู้หญิงนะคะก็จำเป็นจะต้องมีส่วนที่โค้งเว้าเข้ามาตรงช่วงของข้อต่อค่ะต่อมานะคะมาถึงช่วงความสูงของร่างกายผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นรูปร่างประมาณหุ่นในแบบที่มีความสูง180 190ขึ้นไปประมาณนั้นค่ะรูปร่างสูงใหญ่นะคะสำหรับรูปร่างทรงในแบบนะคะอย่างแรกก็คือไหล่ที่ผายออกกว้างค่ะรวมถึงหน้าอกที่กว้างขึ้นด้วยค่ะแผ่นอกกว้างขึ้นก็จะเป็นรูปร่างที่เห็นได้บ่อยๆในพวกซีรีส์เกาหลีนะคะพวกพระเอกที่มีกล้ามเล็กๆน้อยๆคือไม่ได้กล้ามจนน่าเกลียด นะคะกล้ามกำลังสวยบางๆแล้วก็มีรูปร่างที่สมส่วนค่ะสังเกตนะคะว่าช่วงอกเนี่ยก็จะมีความกว้างมากกว่าช่วงวัยรุ่นค่ะแต่หลักการในการวาดก็คล้ายๆกันนะคะดูจากเส้นที่เราวาดนะเส้นไกด์แบบนี้กับเส้นของช่วงของวัยรุ่นนะคะมีความเหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงหน้าอกเนี่ยจะมีความกว้างมากกว่าค่ะหากเป็นร่างกายนะคะที่สมส่วนที่มาจากการออกกำลังกายแน่นอนค่ะว่าช่วงขาก็ต้องมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวิธีการวาดนะคะก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกับการวาดขาของผู้หญิงเพียงแต่ว่าต้นขาจะไม่ใหญ่มากแล้วก็เส้นค่อนข้างจะไปทางเหลี่ยมมากกว่าทางโค้งค่ะคือถ้าเส้นการวาดขาของผู้หญิงเป็นแบบว่าโค้งเว้านะคะของผู้ชายก็จะเป็นแบบว่าโค้งออกมาแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหลี่ยมประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยที่วาดเพิ่มเติมที่หลังค่ะเช่นเส้นกล้ามเนื้อช่วงขาตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นการวาดโครงร่างคร่าวๆขึ้นมาให้ดูก่อนค่ะในส่วนของแขนก็เช่นกันนะคะกล้ามเนื้อของท่อนแขนก็ต้องมากขึ้นด้วยค่ะจากการออกกำลังกายนะคะมีกล้ามเนื้อมากกว่ารูปร่างที่ไม่ออกกำลังกายค่ะก็จะดูมีความบึกบึนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นรูปร่างที่แบบไม่ได้กล้ามจ๋านะคะก็มีกล้ามบางๆค่ะต่อมาก็จะมาลงรายละเอียดปีกย่อยให้ดูกันนะคะเราก็จะใช้ดินสอสีน้ำเงินนี้ในการวาดค่ะเริ่มที่เส้นคอก่อนนะคะก็วาดเหมือนกับช่วงวัยรุ่นเลยค่ะแต่ว่าเส้นอาจจะหนาขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็มาเริ่มตรงที่หน้าอกค่ะก็จะมีกล้ามอกแล้วก็มีหัวนมนะคะมีเส้นตรงกลางลำตัวแล้วก็เริ่มวาดซิกแพคค่ะสำหรับคนที่ออกกำลังกายก็จะมีกล้ามท้องนะคะซึ่งกล้ามท้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็วาดให้ดูรวมไปก่อนแล้วก็ตรงส่วนกลางนะคะจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเสริมในตัวอย่างต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการวาดคร่าวๆค่ะข
ช่วงขาตรงนี้นะคะก็จะมีเส้นปูดของเส้นกล้ามเนื้อโผล่มาค่ะซึ่งถ้าอยากให้กล้ามมากเส้นก็จะเริ่มชัดขึ้นมากกว่านี้นะคะอันนี้เราก็เป็นกล้ามบางๆค่ะช่วงของแขนนะคะระหว่างหัวไหล่กับส่วนที่ต่อของแขนลงมาจะมีเส้นแบ่งของกล้ามเนื้อค่ะตรงตัวอย่างนี้มันอาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมที่หลังนะคะแล้วก็ต่อมามัดแขนที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะก็จะใหญ่ขึ้นกว่าปกติค่ะจะไม่รีบนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของร่างกายผู้ใหญ่ที่ออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามหน่อยๆนะคะเราก็จะวงให้ดูอีกทีว่ามีอะไรบ้างมีเส้นคอจากตรงนี้ก็จะหนาขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงซิกแพคกับเส้นกลางตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเส้นกล้ามเนื้อที่เราบอกตะกี้นี้ค่ะว่ามันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดรวมถึงตรงนี้นะคะก็จะมีเส้นของกล้ามเนื้อบางๆค่ะในจุดที่เราวงไว้นะคะสำหรับสะดือนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณปลายซิกแพคค่ะก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดของร่างกายผู้ชายที่เราสอนว่าแบบง่ายๆนะคะก็จะเป็นร่างกายที่ไม่ได้แบบว่ากล้ามจ๋ามากกล้ามก็จะไม่ได้ใหญ่จนน่าเกลียดเกินไปนะคะก่อนที่เราจะอธิบายเรื่องของร่างกายผู้ชายอีกทีนึงอย่างชัดๆนะคะแล้วก็จะขอวาดร่างกายของผู้หญิงขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบให้ดูถึงความแตกต่างค่ะจากที่กำลังวาดอยู่นะคะก็น่าจะเห็นนะคะว่าในส่วนของผู้หญิงเนี่ยมีส่วนที่โค้งเว้าอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ดูมีความนุ่มนิ่มดูไม่แข็งเท่ากับร่างกายของผู้ชายค่ะรวมถึงข้อต่อแล้วก็รูปแบบเส้นที่วาดก็จะเป็นเส้นที่ค่อนข้างโค้งแล้วก็ดูนุ่มนวลมากกว่านะคะส่วนตัวนะคะเราคิดว่าการวาดผู้หญิงเนี่ยง่ายมากกว่าการวาดผู้ชายเยอะเลยค่ะแต่ว่าจะให้ดีนะคะก็ควรจะวาดทั้งผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาเพื่อเทียบเคียงกันนะคะว่าเราสามารถวาดร่างกายของผู้ชายและผู้หญิงนะคะได้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างสมควรจะเป็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวาดแต่ผู้ชายอย่างเดียวเราก็จะมีความถนัดของการวาดผู้ชายใช่ไหมคะในทางกลับกันถ้าวาดแต่ผู้หญิงก็จะถนัดวาดแต่ผู้หญิงฉะนั้นแล้วก็ควรจะต้องวาดควบคู่กันไปด้วยค่ะส่วนหนึ่งนะคะที่ร่างกายของผู้หญิงไม่เหมือนกับผู้ชายก็คือของผู้ชายก็จะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะในขณะที่ของผู้หญิงเนี่ยโครงสร้างจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้ค่ะลักษณะประมาณนี้นะคะในส่วนข้างล่างก็จะเหมือนกันกับของผู้ชายค่ะก็คือเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงแต่จริงๆแล้วทฤษฎีแบบนี้ไม่ต้องจำก็ได้ค่ะเขามีไว้เพื่อแบบสำหรับคนที่บางทีจับจุดไม่ได้ถ้าใครสามารถวาดได้เลยก็วาดเลยนะคะก็ง่ายๆค่ะข้างบนนะคะผู้ชายจะค่อนข้างกว้างกว่าค่ะแล้วก็ช่วงเอวลงมาเนี่ยก็จะเริ่มแคบลงมาแบบนี้นะคะอกผายแล้วก็มาแคบช่วงล่างค่ะในขณะที่ของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทรงเล็กด้านบนแล้วก็ใส่หน้าอกนะคะแล้วก็มีส่วนของเอวแล้วก็สะโพกผายออกฉะนั้นของผู้หญิงก็จะมีความกว้างตรงช่วงของสะโพกมากกว่าด้านบนค่ะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยส่วนที่กว้างก็จะเป็นส่วนของแผ่นอกค่ะเราคิดว่าปัญหาหลักๆของมือใหม่ที่แบบเป็นมือใหม่มากๆเลยนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะวาดยังไงก็จำง่ายๆนะคะว่าผู้ชายเนี่ยกว้างข้างบนผู้หญิงกว้างข้างล่างค่ะถ้าเกิดว่า
จำหลักของตรงนี้ได้แล้วก็เริ่มจับจุดจากตรงนี้ได้นะคะรูปร่างก็จะค่อนข้างว่ายไปทางของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงได้ง่ายมากขึ้นค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็น่าจะเห็นภาพรวมถึงความแตกต่างคร่าวๆ ของผู้หญิงกับผู้ชายแล้วนะคะเราก็จะขอลบตัวอย่างผู้หญิงออกไปนะคะเพื่อที่จะวาดร่างกายของผู้ชายแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะเช่นเดิมนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตฝากช่องนะคะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเรานะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วต้องขอบคุณมากค่ะหากมีอะไรที่อยากให้เราสอนวาดนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเราก็จะมาดูค่ะอะไรที่เราสอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะมาต่อกันนะคะเราก็จะมาเริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นต่อมานะคะสำหรับตัวอย่างนี้เราจะขอวาดทางด้านซ้ายและทางด้านขวามีรายละเอียดเล็กๆปีกย่อยต่างกันเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยขนาดไหล่ของผู้ชายควรจะมีขนาดออกมาเท่าไหร่นะคะก็มือใหม่เราขอแนะนำว่าให้เริ่มจากการวัดขนาดหัวก่อนหลังจากนั้นนะคะทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเนี่ยให้วาดออกมาเท่ากับขนาดหัว1หัวค่ะทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดเอาไม้บรรทัดอะไรมาทาบขนาดนี้ก็ได้ค่ะกะเอาก็ได้แล้วก็ขนาดเนี่ยก็ไม่ต้องขนาดนี้เป๊ะๆก็ได้นะคะอันนี้คือเราแค่บอกคร่าวๆค่ะว่ามันไม่ควรจะต่ำกว่าขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าขนาดเนี่ยแคบกว่านี้มันก็จะดูเป็นคนที่ตัวรีบค่ะค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้3ตัวอย่างนะคะเราวาดโครงร่างขึ้นไปแล้วตัวอย่างนี้เราขออนุญาตวาดสดๆไปเร็วๆเลยนะคะก็จะมาเริ่มตรงที่ส่วนของไหปลากับเส้นคอค่ะจำเป็นจะต้องใส่นะคะเพราะว่าเป็นสรีระขั้นพื้นฐานของร่างกายผู้ชายค่ะลำดับต่อมานะคะก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็คือเส้นของกล้ามเนื้อหัวไหล่ค่ะก็ใส่ไปบางๆก็ได้ค่ะให้มันพอมีแล้วเราก็จะมาวาดรูปร่างคร่าวๆก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็จะวาดในส่วนของอกทางด้านซ้ายมีขนาดเล็กกว่าทางด้านขวาค่ะสังเกตนะคะว่าทางด้านขวาเนี่ยจะผายออกมากกว่าค่ะอันนี้คือจงใจวาดให้ดูนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันค่ะเราก็จะวาดโครงร่างโดยรวมคร่าวๆขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาใส่รายละเอียดพร้อมๆกันนะคะหากใครรู้สึกว่าดูแล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยากนะคะที่อยู่ๆวาดขึ้นมาเป็นเส้นเป็นทรงแบบนี้เลยก็แนะนำว่าให้กลับไปวาดเป็นโครงร่างแบบ3ตัวอย่างแรกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รายละเอียดค่ะรวมถึงหัวไหล่แล้วก็ท่อนแขนด้วยนะคะทริคหนึ่งที่จะทำให้การวาดง่ายขึ้นก็คือเราจะต้องจำไว้ว่าตรงไหนมีตำแหน่งอยู่ช่วงประมาณไหนค่ะเช่นตรงข้อศอกนะคะข้อพับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเอวค่ะหลักการเดียวกับของผู้หญิงนะคะฉะนั้นคือตรงนี้คือส่วนของข้อพับแล้วเราก็จะวาดในส่วนของท่อนแขนที่เหลือลงมาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็มาแคบลงอีกทีนึงตรงช่วงของข้อมือนะคะช่วงข้อมือก็จะอยู่ในช่วงระดับเดียวกับตรงนั้นค่ะตรงช่วงตรงนั้นแหละค่ะตรงจะเรียกว่าอะไรเดียวกล่องดวงใจแล้วกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือสรีระของคนเราเนี่ยมันไม่มีใครทุกคนในโลกที่เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ให้กำหนดความยาวของแขนขาตามความเหมาะสมแล้วก็คิดที่คิดว่าสวยงามนะคะค่ะเมื่อได้รูปร่างคร่าวๆขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะมาลงรายละเอียดกันเราก็มีตัวอย่างมาให้ดูค่ะก็คือครูของเรานั่นเองนะคะครูที่
เป็นตัวอย่างในการสอนวาดรูปของเราค่ะแทแดนอันนี้คือรูปร่างที่เราเรียกว่าก้ามแบบคือก้ามสุดๆนะคะเป็นก้ามที่เราแบบก็ก้ามทหารละกันค่ะไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันก้ามมหาก้ามเอ๊ะก้ามเป็นมัดทรงนี้นะคะก็จะเป็นทรงของคนที่เล่นกล้ามอย่างหนักหน่วงแล้วก็มีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะซึ่งเราจะไม่นิยมวาดร่างกายทรงนี้เท่าไหร่ค่ะบายค่ะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะว่าเราฝึกวาดร่างกายผู้ชายจากอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่เราสะสมไว้ค่ะเนื่องจากว่าในคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของการสอนวาดร่างกายผู้ชายเราก็เลยขออนุญาตเอามาให้ดูกันนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่า2ตัวอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายมีความยาวมีอะไรอย่างนี้ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ให้เห็นเอามาให้ดูค่ะว่ามันมีรูปแบบหลากหลายนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะหน้าอกช่วงอกเขาก็จะไม่เป็นก้อนเท่ากับคุณทหารข้างๆนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหารูปร่างแบบผอมบางมาให้ดูค่ะหาตัวอย่างแป๊บนึงนะคะโอเคเจอแล้วค่ะตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของวัยรุ่นผอมบางนะคะจะสังเกตว่ากล้ามท้องเขาเนี่ยจะไม่ได้แน่นเหมือนกับตัวอย่างของคุณทหารกับคุณเทาตะกี้นะคะแล้วก็จะเอาตัวอย่างนี้กับคุณเทานะคะที่มีกล้ามท้องนะคะเป็นซิกแพคเนี่ยมาวาดในตัวอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะมาต่อกันนะคะแล้วก็จะมาเริ่มวาดที่ส่วนของอกก่อนเลยค่ะก็กลางลำตัวนะคะจริงๆก็จะมีเส้นแบ่งนะคะแล้วก็จะวาดในส่วนของอกทางด้านซ้ายให้มีขนาดพอๆกับเส้นแบ่งนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอกของด้านขวาเนี่ยก็จะมีขนาดที่มีช่องว่างแล้วก็มีขนาดที่กว้างกว่าทางด้านซ้ายเล็กน้อยค่ะสังเกตนะคะว่าเส้นจะไม่ติดกับช่วงของตรงกลางเส้นตรงกลางอกค่ะเนื่องจากว่าขนาดของทางด้านขวาเนี่ยเขาจะมีอกที่ผายออกมากกว่าทางด้านซ้ายนะคะเราจะไปทีละสเต็ปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะวนกลับมาทวนความรู้อีกรอบนึงให้ค่ะต่อมานะคะในส่วนท้องข้างนี้เราจะวาดเป็นลอนท้องบางๆค่ะคือก็มีพอมีกล้ามเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดออกกำลังกายแบบมากมายจนมีซิกแพคนะคะก็จะเป็นลอนท้องบางๆแบบนี้ค่ะในขณะที่อีกฝั่งนะคะเราก็จะวาดเป็นซิกแพคแต่ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของซิกแพคค่ะเพราะว่าเราวาดแบ่งข้างกันนะคะเปรียบเทียบให้เห็น2ข้างค่ะเส้นลำตัวที่เข้มนะคะจะทำให้ดูแข็งแรงมากขึ้นค่ะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกได้ค่ะเลือกได้ว่าจะเลือกลอนท้องแบบ1หรือว่าแบบ2นะคะใส่ในคาแรคเตอร์ของเราค่ะก็เลือกตามความเหมาะสมแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กันนะคะต่อมานะคะเส้นในส่วนของวางขาตรงนี้นะคะสังเกตว่าก็จะวาดคล้ายๆกับของผู้หญิงเพียงแต่ว่าเขาจะมีความลึกแล้วก็มีความเข้มมากกว่าค่ะมาต่อกันที่เส้นลำตัวอีกรอบนึงนะคะก็จะวาดเส้นเข้มลงมาตรงช่วงนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้ค่ะสังเกตนะคะว่าจะมีรอยต่อตรงระหว่างเส้นต่อของสองเส้นนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะในส่วนของกล้ามเนื้อเราจะวงให้ดูค่ะตรงนี้และก็ตรงนี้ค่ะวิธีของเส้นในการวาดนะคะก็เช่นเดิมค่ะช่วงอกช่วงเอวแล้วก็ช่วงสะโพกลงมานะคะเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านๆมาค่ะเพียงแต่ว่าเราเอามาวาดขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะมาต่อในส่วนของแขนกันค่ะเรามาเริ่มตรงที่หัวไหล่นะคะแล้วก็ตรงช่วงแขนค่ะแล้วก็มาต่อกันตรงช่วงนี้นะคะช่วงล่างของแขนกับช่วงของข้อมือค่ะตามจุดที่เราวงไว้ก็คือจุดที่เราอยากให้เพิ่มเส้นเข้าไปค่ะ
พื่อให้เห็นชัดเจนถึงการแบ่งส่วนแล้วก็เห็นถึงส่วนของกล้ามเนื้อด้วยค่ะตามจุดที่เราวงไว้นะคะก็ให้เน้นย้ำเส้นของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราสอนโดดไปโดดมาเนื่องจากว่าร่างกายของผู้ชายเนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้างมากกว่าของผู้หญิงทำให้เราลำดับความคิดได้ค่อนข้างไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ค่ะนี่ก็เป็นการวาดหัวนมของผู้ชายนะคะหรือภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าจิกุบิค่ะชื่อน่ารักจังจิกุบิก็จะวาดโดยที่เส้นไม่เข้มทั้งหมดนะคะสะดือสะดือสะดืออยู่ตรงไหนจ๊ะสะดือนะคะก็ให้จำง่ายๆนะคะว่าอยู่ใต้ช่วงข้อศอกลงมาประมาณนิดนึงค่ะหรือจะจำว่าอยู่ตรงช่วงของปลายซิกแพคก็ได้นะคะค่ะต่อมาเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงตอนท้ายก็คือจะเริ่มมาสรุปแล้วนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอะไรที่จะต้องจำบ้างนะคะสำหรับการวาดร่างกายของผู้ชายค่ะก็จะบอกเป็นย่อยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันค่ะอย่างแรกนะคะเส้นตรงคอกับเส้นตรงไหปลาร้าค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายบึกบืนเท่าไหร่นะคะเส้นก็จะยิ่งชัดยิ่งหนาขึ้นค่ะในช่วงวัยเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับวัยผู้ใหญ่นะคะต่อมานะคะอย่างที่2ก็คือเส้นของกล้ามเนื้อระหว่างข้อต่อทั้งหลายค่ะก็ตามที่เราวงไว้นะคะก็เน้นเส้นพวกนี้ให้มีความชัดเจนขึ้นค่ะอย่างที่3นะคะให้เน้นเส้นกล้ามอกนะคะบริเวณด้านนอกที่ติดกับช่วงแขนค่ะต่อมานะคะอย่างที่4กล้ามท้องค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็เลือกใช้เอานะเหมือนหน้าอกเหมือนกันก็2ข้างนะคะแล้วก็วาดไม่เหมือนกันนะข้างนึงก็จะเป็นแบบว่าผู้ชายค่อนข้างผอมอีกข้างนึงก็จะเป็นผู้ชายที่ออกกําลังกายมาระดับนึงค่ะต่อมาอย่างที่5นะคะตำแหน่งของสะดือค่ะที่อยู่จากช่วงของข้อศอกลงมาคืบหนึ่งนะคะหรือว่าอยู่ตรงช่วงของปลายซิกแพคหรือว่าอยู่ตรงข้างบนของหัวหนาวขึ้นมาระดับนึงค่ะจะไม่อยู่ระดับเดียวกับข้อศอกนะคะต่อมานะคะอย่างที่6จริงๆมันเป็นอย่างแรกที่เราควรจะบอกค่ะแต่ว่าเราลืมแล้วเพิ่งจะนึกได้นะคะต้องขอโทษด้วยก็คือช่วงไหล่ค่ะความกว้างของช่วงไหล่นะคะจะเท่ากับหัว3หัวค่ะคือจะกว้างกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่ายังต่ำนะคะจะต้องไม่แคบกว่านี้ค่ะเป็นขนาดไหล่ของผู้ชายสแตนดาร์ดนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายบึกบืนเหมือนทหารหรืออะไรเงี้ยไหล่ก็อาจจะกว้างขึ้นตามกล้ามเนื้อที่โตขึ้นค่ะค่ะสำหรับการวาดผู้ชายง่ายๆนะคะในแบบฉบับของเราก็ประมาณนี้ค่ะคิดว่าน่าจะวาดตามกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูค่ะถ้าเกิดคิดว่าคลิปเราดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้เราสอนอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะอาจจะตอบช้าบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่เราบอกเสมอค่ะอะไรที่เราสอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้นะคะต่อจากนี้นะคะก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมค่ะอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเพิ่มจากส่วนที่เราอธิบายไปแล้วค่ะก็ถ้าสนใจสามารถฟังกันต่อได้นะคะเนื่องจากร่างกายของผู้ชายนะคะมีความกำยำมากกว่าผู้หญิงฉะนั้นการเน้นเส้นตรงช่วงของกล้ามเนื้อเช่นไหล่ตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ดูแข็งแรงมากขึ้นค่ะโดยจะประกอบด้วย2เส้นคือเส้นคอกับเส้นไหล่นะคะต่อมาค่ะในส่วนของแขนนะคะวิธีการวาดแขนของผู้ชายเนี่ยก็จะแตกต่างจากของผู้หญิงตรงที่จะมีความหนาแล้วก็มีเส้นของกล้ามเนื้อปูดออกมาด้วยนะคะ
ให้ว่าในลักษณะนี้ค่ะคือโค้งลงมาในช่วงของกล้ามเนื้อแล้วก็ในส่วนของแขนด้านล่างก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะต่อมานะคะเส้นกล้ามอกเนี่ยให้เน้นบริเวณด้านนอกนะคะช่วงตรงนี้ที่ติดกับกล้ามเนื้อไหล่และแขนค่ะซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับขนาดของซิกแพคด้วยค่ะถ้ากล้ามเนื้ออกใหญ่นะคะก็แสดงว่าค่อนข้างจะมีซิกแพคค่ะถ้าเทียบกับอีกข้างนึงนะคะที่เป็นผู้ชายผอมบางเนี่ยกล้ามท้องก็จะมีแค่บางๆใช่ไหมคะฉะนั้นคือกล้ามอกเนี่ยก็จะบางไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าร่างกายนะคะจะมีมวลของกล้ามเนื้อที่ไม่ได้มากมายนะคะแต่ก็สามารถใช้เส้นที่เข้มเนี่ยเพื่อเน้นสัดส่วนได้ค่ะเพราะว่าจะเน้นถึงความแข็งกระด้างของร่างกายนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของผู้ชายเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีไขมันที่น้อยกว่าร่างกายของผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะคะก็จะมีหน้าอกมีสะโพกมีต้นขานะคะที่จับไปตรงไหนก็ค่อนข้างจะนุ่มนิ่มนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยจับไปก็จะแข็งๆถ้าไม่ได้แข็งจากกล้ามเนื้อก็จะแข็งจากกระดูกค่ะฉะนั้นก็สามารถใช้เส้นเข้มเพื่อเน้นในสัดส่วนของกระดูกก็ได้นะคะกรณีที่ผู้ชายคนนั้นไม่มีกล้ามเนื้อค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงที่ตรงนี้จะดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนื้อนี่ก็ยาวมากแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังจะมีคนดูอยู่ไหมนะคะก็ขอบคุณมากนะคะถ้ามีใครที่ยังอยู่ตรงนี้ณเวลานี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ